เด็กปั้นพ่อน็อตสายฟ้าพายุคว้าเหรียญทองมาครองหน้ามอมแหม่มทุ่มสุดตัวชื่นชอบฟุตบอลเป็นพิเศษเพราะว่ามีคุณพ่อเนี่ยคอยปลูกฝังและก็สอนเตะมาตั้งแต่เดินได้แล้วล่ะค่ะสำหรับน้องสายฟ้าและน้องพายุที่มักจะมีกิจกรรมยามว่างเตะบอลกับคุณพ่อน็อตอยู่เสมอๆในส่วนของคุณแม่ชมพู่อรยานั้นก็เป็นกองเชียร์คอยเชียร์ลูกชายและสามีติดขอบสนามไม่ห่างล่าสุดทางด้านชมพู่อรยานั้นก็ได้โพสต์ภาพเช็คอินสนามบอลอีกครั้งเพราะมาเชียร์ลูกชายน้องสายฟ้าน้องพายุก็ไม่ทำให้คุณแม่ผิดหวังเลยล่ะค่ะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จแม้ว่าจะมีสีหน้าที่หม่อมแหม่มแต่บอกได้เลยค่ะว่าเด็กๆนั้นทุ่มเทเอามากๆเลยล่ะค่ะคอมเมนต์จากพี่ๆแฟนคลับทำไมยุเป็นงั้นอีกแล้วนะท่านประธานเตะบอลทำไมหน้าดำฮ่าฮ่าฮ่ยุทุ่มเทมากลูกยิ่งเลิศยิ่งเยอะประสบการณ์ยุกราบยุทุ่มเทกับสนามหญ้าเทียมมากผลก็เลยออกมาอย่างที่เห็นเด็กๆ เก่งมากๆเลยล่ะค่ะชื่นชมทั้งคุณพ่อคุณแม่ด้วยที่สนับสนุนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ